แต่ผมพอดีจำเช้านะผมวันนี้ผมจะพามาแอวกัดพังยองนะผมกัดพังยองนะเช้ามีพ่อเดี๋ยวจะพาไปพอนะแต่นี่เดินเข้ากัดกันไม่มีคนเงียบผมตอนนี้น่าเป็นกัดหลวงเมืองยองนะผมคนจะพามาเที่ยวนะตลาดตรงนี้นะอดีตแน่ดีเคยเป็นหนองเป็ดนะผมอย่างที่ผมพูดนะหนองสันหนองเป็ดหนองคำนะหนองสันหนองคำมาไปถ่ายนะตอนนี้มาเที่ยวตลาดเมืองยองแค่ดื้อนะในนี้ก็เป็นน้องเป็ดที่จะพาไปเดินชมนะผมเข้าอ่ะเดี๋ยวจะต้องไปเดินดูส่วนเผาของเขาขายนี่วะผมพาเดินแอวกัดพังยองไปดูที่ชนเผ่าขายเรียกของไปแปลกซื้อซะหน่อยเอ้นอแลนนั่นน่ะโอ้นอขมนี่นอขมมากำลังได้กินจะมั้งนะเดี๋ยวก็ซื้อเดี๋ยวก็ซื้อนอขมที่พยายามได้กินจะนะเดี๋ยวก็ซื้อโอ้ขายไปน้อยแล้วผมขายไปได้คนน่าเดือดเดี๋ยวเดินแอวกัดงานชนเผ่าดูกัดชนเผ่าตอนนี้ต้มเด็กกระซื้อผมแอวกัดมึงยองชนเผ่าครับผมกัดชนเผ่ามึงยองนะผมน่าขมน่าขมน่าขมนี่จ้ะครับผมน่าขมเมืองยองนะฮะโบราณเดี๋ยวไปซื้อครับผมดูตลาดโอ้น่าขมนี่หางใหญ่โอ้น่าขมหางใหญ่ขนาดนั้นน่าขมน่าขมน่าขมหายไม่เกี้ยโอ้เนี่ยฉันผูกวันแค่นั้นหลังอะไรเอาสองท่านหลังขมเนาะขมเรื่องหาจัดในร่องนี่พักอย่างนี้อันนี้พักอย่างนี้ก็แบบร้อนนั่นนะอ๋อถ้าผมได้เงาไปเรื่อยเดี๋ยวไปจะปุ่นก็จะหัวขาดจะปุ่นลายโอ้จะปุ่นเมียเนาะก็มาขาดที่นักได้อ๋อเดินที่นี่ก่อนเดี๋ยวไปเดินอีกข้างหนึ่งอ๋อเกิดที่ขอขาดที่พุ่นลายนะขาดมือยองนี่เขาเจ้านะครับมีกุ้งด้วยมีกุ้งด้วยหลวงมาหาเราแจ้งฮะตะวันขึ้นอากาศเช้าเมืองยองพุทธเจ้าขอขาดแค่นั้นเยอะๆหน่อยอ๋อดูที่
ฟังกันผัวเดี๋ยวก่อนถ้าผมกัดมังยาวนะเดี๋ยวจะถ่ายทำอีกช็อตของผมตอนนี้เดินมาสายหน่อยจากเขาจะไวฝากขายซาขายซ่องก็เดี๋ยวขายที่ไหนได้ด้วยโอ้ขายแอปเปิ้ลขายแอปเปิ้ลอย่าต้องกันนี่เส้นเผามาขายอะไรนี่นะครับพอใจยังไปกินเนื้อผมมั้งวะเนื้อผมนะเนาะผมยังไปกินนะผมจะนี่ดูมึงยองนะก็ดูบรรยากาศมึงยองแล้วเด้อจะทานแทมช็อตของผมมามึงยองนะขนมเกลือโบราณแต่มึงยองของจริงๆนะผมก็พอกินได้ลื้อนะอันนี้ข้าวต้มตองแขมตองแขมเอาม็อดอ่ะเอานี่กับขนมเกลือนะโบราณโบราณเพราะว่าอันนี้เป็นของกินโบราณแต่ใช้ลื้อนะผมกาดหลวงเมืองยองกระบอกดีตอนนี้น้ำเต้าหู้แล้วก็ไอ้ปลาท้องโกเมืองยองนะผมแต่กล้วยก็เอาอยู่แต่กล้วยตะมูซาลูกตีอ่ะนอนลูกตีอ่ะแต่มาเมืองยองซื้อตัวดินต้มอ่านจนเผาละเอาสองข่อยละอันนี้รู้พี่หนูดีกว่าพี่ชายอันนี้ปิ้งห่อละมันเรียบร้อยแล้วกันโอเคโอเคสองห่อจะได้2,000เอากาดหลงเมืองยองนะที่ผมเคยนำเสนอซื้อกระลำแถมตอกนะผมเขามีตอกที่อยู่ให้นะเล่นแนวรักธรรมชาติผมมาสายหน่อยกาดหลงเมืองยองจะไม่มีอะไรเยอะแยะนะเพราะว่าสายนิดนึงเขาก็วายนะกาดเขาเข้าชาติผมเดี๋ยวดูมาดูที่ตลาดชนเผ่าขายของนะเดี๋ยวดูอีกครั้งขายแบบธรรมชาติมาสายหน่อยไม่มีอะไรนะถ้ามาตัดชาดีคงจะเต็มเดี๋ยวดูโอ้ยห่างไวห่างไวลงห่างไวลงห่างไวลงนะผมนี่ก็ผมกัดตรงมือยองนะเดี๋ยววิธีชาวบ้านเขาจะว่ากัดมาสายหน่อยกัดเขาจะวายนะผมแล้วก็จริงๆจะมาตอนเช้าๆกัดจนเขาเมืองยองเขาเดี๋ยววิธีการจะใครทำให้ดูนะกัดลงมือยองแต่ผมขอบคุณครับผม